สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมก็มาพบตามสัญญานะครับว่าจะสรรหานำเอาของเล่นแปลกๆนะครับหุ่นแปลกๆแบบนี้นะครับนำมารีวิวท่านได้ชมนะครับผมคลิปที่แล้วนะครับก็ได้ดูเป็นหุ่นเครื่องบินนะครับของเล่นเก่าย้อนยุควินเทจนะครับแปลงร่างได้แล้วก็รวมร่างได้มีลูกเล่นยิงกระสุนได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะหาพวกหุ่นที่ว่าบินได้ฮะเอาหุ่นใหม่ๆมาดีกว่าครับครั้งนี้จะเป็นหุ่นบับเบิ้ลบีใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมสามารถบินได้จริงๆด้วยนะครับผมจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอบพระคุณอย่างยิ่งครับถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ผมก็ขอขอบพระคุณมากๆครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับนี่แหละครับผมก็เพิ่งไปเจอมานะครับผมจากร้านที่เขาขายของเล่นนะครับก็แปลกดีนะครับผมหุ่นบับเบิ้ลบีก็ไม่เคยมีแบบนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเขียนว่านะครับผมแมชชานิคเกิลแมนนะครับทุกคนนะครับอินดิชันวีฮิเคิลก็เป็นยานเครื่องบินเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกว่าคล้ายๆแบบโดนนะฮะแต่ผมไม่รู้เรียกตัวอะไรนะครับผมตรงนี้ก็มีรหัสว่านัมเบอร์นะครับ5058เนี่ยคำแอนด์คอลเลจนะครับเหมาะสมสำหรับเด็กอายุ14ปีขึ้นไปนะครับผมก็มีลูกเล่นมีระบบไฟมีเสียงอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเสียงเนาะแล้วก็สามารถที่จะชาร์จได้นะครับผม New Style Easy Use นะครับThis is the best gift for นะครับchildren โอเคนะครับว่าเป็นของเล่นที่เหมาะสมสำหรับเป็นของฝันของเล่นนะทำแบบเด็กมากๆเลยนะครับผม New Style นะครับผมดูด้านข้างกล่องก็ไม่มีเขียนนะครับเป็นนะครับ Mechanical Man นะครับผมก็เป็นแบบนี้เองนะครับนี่ด้านหลังแพ็คนะครับผมด้านหลังแพ็คก็จะเป็นรูปอันนี้คงจะเป็นวิธีเล่นนะครับแค่มือแตะขึ้นไปแล้วก็ลอยขึ้นโอ้อีซี่ง่ายๆสุดๆนะครับเป็นของนำเข้านะครับโอเคนะฮะก็เป็นแบบนี้นะครับแค่นี้เองครับด้านหลังกล่องไม่มีเลยครับตรงนี้ก็จงเป็นวิธีเล่นก็จะบอกนะครับนี่ฮะวิธีเล่นนะครับผมก็จะมีแค่นี้ฮะว่าวัดขนาดกล่องให้ชมหน่อยครับผมขนาดกล่องนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณสัก16เซนครับ16เซนนะครับความสูงของกล่องก็18เซนนะครับผมว่าตัวหุ่นก็น่าอยู่ที่ประมาณสัก8เซน7 8เซนนะครับผมอ่ะมาดูด้านในกันดีกว่าด้านล่างก็ไม่มีอะไรก็คงแน่นอนครับผมว่าน่าจะผลิตในประเทศจีนนะนั่นเล่นในมีเม็ดอินไชน่านะฮะเม็ดอินไชน่านะฮะผมแกะกล่องกันเลยครับผมแกะกล่องเลยครับก็จะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับผมปึ๊บออกมาเป็นแบบนี้ปึ๊บอ๋อลืมมาสานหนาของกล่องนะครับอ่ะให้ดูเป็นข้อมูลจริงๆครับนะเพราะว่าบางทีเราเล่นของเล่นไม่รู้5เซนนะครับผมมีแค่นี้เองโอเคอ่าฮะอันนี้ก็จะมีที่ชาร์จให้1อันนะครับผมนี่เป็นแบบนี้นะครับที่ชาร์จโอ้ง่ายดีครับผมแกะออกมาก่อนปึ๊บที่ชาร์จนะครับปึ๊บออกมาโอ้สั้นจุ๋ๆเลยครับผมแต่แค่สั้นแค่นี้เองครับวัดดูวัดฮะวัดสายเขาก็จะอยู่ที่ประมาณสัก20เซนนะครับสายชาร์จนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมนี่เรามาดูตัวหุ่นกันครับตัวหุ่นโอ้โหน่ารักมากเลยครับนี่มีคล้ายๆมีไฟใสๆนะครับบับเบิ้ลบีมีตรงนี้ด้วยนะครับด้านล่างก็มีเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะมีรูด้วยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมนี่ฮะด้านหลังจะมีสวิตช์นะครับผมนี่แค่นี้เองครับตรงนี้ก็เป็นใบพัด2ใบนะครับผมวัดความสูงทั้งหมดเลยแล้วกันครับความสูงอยู่ที่ประมาณสัก14เซนนะครับผม14เซนทั้งหมดเลยนะครับผมความกว้างของหุ่นก็อยู่ที่ประมาณสัก7เซนใบพัดกว้างนะครับผมใบพัดกว้างก็อยู่ที่ประมาณสัก13 14เซนครับผมเนี่ย15เซนครับ15เซน15เซนครึ่งนะครับผมใบพัดน่ารักดีครับผมนี่เล็กๆแต่น่ารักนะครับผมอ่ะตอนนี้เขาให้เรามาชาร์จไฟนะครับผมไม่มีคู่มือเลยนะครับผมก็บอกแค่นี้เองนะครับผมอ่ะนี่เราก็ชาร์จไฟก่อนเลยนะฮะมาชาร์จไฟก่อนเลยนะครับผมก็เอาเสียบเข้าไปอย่างนี้อ่ะชาร์จไฟก่อนปึ๊บเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ก็เราก็เสียบเข้าไปในตัวหุ่นตรงนี้คงจะเป็นที่รูเสียบปึ๊บชาร์จอ่ะนี่ก็จะมีจะไม่มีไฟสีแดงๆขึ้นมานะครับผมเนี่ยไฟสีแดงๆนะเดี๋ยวผมมามือป้องป้องดูจะเห็นไฟไหมครับผมว่าน่าจะมีไฟสีแดงนะฮะมีสีแดงๆขึ้นมาครับผมอลองดับไฟตั้งนิดนึงครับจะเห็นไหมเอ่ยก็ไม่เคยเห็นนะครับมีสีแดงๆขึ้นมาจริงๆนะครับผมอยู่ข้างในนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้เราชาร์จแล้วปึ๊บเอาแล้วครับผม
เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผมกำลังชาร์จอยู่นะครับผมแล้วชาร์จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ดึงออกปึ๊บออกมาเลยปึ๊บเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้ลองเปิดดูนะครับผมว่าเขาจะเป็นแบบไหนนะครับผมเปิดดูสิแบบเบิ้ลบีปึ๊บเปิดตรงเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับเฮ้ยรอสักครู่มีไฟด้วยอุ้ยบินได้บินได้เฮ้ยเฮ้ยมันจะลอยมันจะลอยครับผมนี่ลอยจริงเลยมันจะลอยขึ้นไปแล้วครับผมโอ้โหนี่ฮะนะลองปิดไฟดูครับโอ้โอ้ใช้ได้เลยครับผมบินจริงๆนะครับผมเนี่ยโอ้โหเอาเลยครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นข้างนอกกันดีกว่านะครับผมคือขืนลอยข้างในไม่ไหวนะครับผมบินบีบินเขาก็จะบินแบบนี้นะครับผมโอ้ยบินไปไกลแล้วจะเกิดขึ้นใหม่ก็เล่นสนุกดีครับผมเนี่ยนะครับแบบเบิ้ลบีก็จะบินแบบนี้วิ่งไล่จับสนุกมากเลยนะนี่ฮะบินได้จริงๆนะครับผมปล่อยนะครับปล่อยเขาบินไปแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นแบบนี้เองครับแต่ว่าถ้าจะหล่นปุ๊บนะฮะไม่เป็นไรครับแบบเบิ้ลบีนะฮะนะทนทานมากเลยครับผมแล้วก็เอาขึ้นมาเล่นใหม่นะแล้วมันก็จะหมุนใหม่ได้นะครับผมฮึบเอาหมุนนี่บับเบิ้ลบีปุ๊บลองดูทีนะครับดูดิว่าจะหมุนไหมเขามีการพักเครื่องอยู่นะครับผมหมุนแล้วครับผมเห็นไหมฮะเนี่ยฮะเขาจะหยุดสักพักแล้วก็หมุนต่อนะครับผมแล้วเราก็เล่นต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับบินแต่ว่าลมแรงนะครับเขาก็จะลมก็จะพัดไปตกที่อื่นอย่างเงี้ยฮะนะฮะไม่เป็นไรนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็มีของเล่นแปลกๆมาให้ดูนะครับผมเล่นได้สมบุกสมบันดีนะครับผมถ้าท่านใดสนใจก็ลองไปหาซื้อดูนะครับผมบับเบิ้ลบีบินได้นะฮะก็เท่ดีครับผมตัวเล็กๆแต่เล่นได้สนุกนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับผมท่านใดยังไม่กดติดตามกรุณากดติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะแล้วก็ร้านที่ผมถ่ายตรงตอนต้นคลิปนะครับผมก็เป็นร้านของผมเองนะครับพอดีเวลาเราไปถ่ายของเล่นที่อื่นอย่างเงี้ยนะร้านของเล่นเนี่ยครับผมเขาก็จะไม่ให้ถ่ายนะครับบางร้านนี่ปรับเป็นหมื่นเลยนะครับถ้าว่าเราไปถ่ายคลิปนะครับผมก็เลยต้องทำร้านขึ้นมาเองนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากได้ของเล่นแบบไหนนะครับผมฮะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับใต้คลิปนะครับผมก็แปะลิงก์นะการสั่งซื้อสินค้านะครับไว้ที่ด้านล่างของคลิปแล้วนะครับผมฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับชูป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 ูบิน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 บับเบิ้ลบีบิน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 ปูโอเคครับผมไปแล้วครับผมไปเล่นกันต่อสนุกสนุกนะครับผมแบบเบนบีก็บินได้ด้านเงี้ยครับโอ้โหสุดยอด